แล้วเวลาพี่เป๊กถึงพี่ย่ามีมั้งเวลาที่แบบว่าไม่รู้จะเล่ายังไงมันเยอะไปเลเวลไหนที่รู้สึกว่าแบบเริ่มแล้วแล้วพี่ย่ามีเพื่อนผู้ชายไม่มีสมมติมีได้ไหมมีได้ไหมอย่าดีกว่าไม่แล้วถ้าพี่เป็นบ้างอ่ะพี่เป็นตลอดแหมอย่าให้เมาพี่ย่าแล้วเธอเวลาไปปีนเขาไปจับผิดเขาทั้งนั้นพี่ก็เอาเก้าอี้ไปตวงแล้วพี่ก็ไปปีนรั้วอะไรอย่างงี้เลยนะใช่ขอยืมเก้าอี้จากสนามจากสนามบินแล้วไปปีนรั้วแล้วไปปีนรั้วโถรู้แต่ทั้งบินลงแล้วแค่รู้ด้วยรู้ป่ะพี่ว่าใครเป็นคนรายงานรู้เพราะดันปวดฉี่แล้วเดินไปเข้าห้องน้ำไม่เห็นผู้ชายคนนึงตกใจยี่รีบกดโทรศัพท์แบบมาเสียเที่ยวแล้วค่ะยังไงก็ไม่เจอแล้วใช่ไม่เจอสรุปก็คือไม่เจอแต่ว่าก็นั่นแหละแต่มันก็รู้แหละมันรักทรหดพี่เบคความรักพี่เป็นความรักทรหดอ่ะเออแบบคู่เวรคู่กรรมนะปีนี้เท่าไหร่เนี่ยพี่40 19 19ไม่ใครถึงแต่งงานจะมาแต่งตอน29ปีนี้48แล้วอ่ะเออก็19ก็19ปีเค้ายังจําได้เหรอพี่ยังจําไม่ได้มันเป็นยังจําได้ตอนนี้เค้ามีแฟนเป็นคุณหนิงปณิต้าเดี๋ยวไปยันไม่รู้เลยแล้วเวลาพี่เป๊กถึงพี่ย่ามีมั้งเวลาที่แบบว่าบางอย่างอย่างตอนเนี้ยถึงตลอดจริงเหรอไม่รู้จะเล่ายังไงมันเยอะไปหมดเลเวลไหนที่รู้สึกว่าแบบเริ่มแล้วอย่างกับหนูเนี่ยสมมติอ่ะเจอกับพี่ย่ากอดกันอย่างกับมดดำไม่เป็นไรแล้วพี่ย่ามีเพื่อนผู้ชายไม่มีสมมติมีได้ไหมมีได้ไหมอย่าดีกว่าสมมติอ่ะคือเอาอย่างนี้เวลาแบบสมมติว่าสามีเพื่อนๆอยู่ในงานวันเกิดพี่เป๊กอะไรก็ตามถ้าเขาเริ่มแบบเริ่มสติสตังไม่ค่อยดีแล้วบางทีเราคุยอ่ะอย่างพี่กบทรงศิษย์อย่างเงี้ยคุยอยู่ก็อยู่ดีๆมาด่าอะไรอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งเตอร์สามีคุณกีต้าก็ถีบเขาตบหัวเขาอะไรอย่างเงี้ยก็คือหึงคือถีบหยอกหรือเปล่าหรือแกล้งเล่นเฉยหยอกหยอกไปงั้นแหละไม่แต่ว่าทุกคนจะรู้นะถ้าเริ่มแบบพอพี่เป๊กเริ่มดื่มสติสตังไม่ดีละพวกสามีเพื่อนๆจะแบบเฮ้ยอย่ามาใกล้อย่ามาใกล้ไปไกลอะไรเงี้ยก็คือเพื่อนๆในกลุ่มจะรู้กันใช่เพื่อนในกลุ่มจะรู้โรคจิตสวยมากสวยที่สุดก็ยังสวยเนาะสำหรับไม่แล้วถ้าพี่เป็นบ้างอ่ะพี่เป็นตลอดแม่อย่าให้เมาโอ้แล้วเวลาเขาเป็นพี่ย่าเขาเฉยไม่เฉยพี่ย่าเฉยไหมอยากให้พี่แอลเขาปากเรื่องนั้นที่อยากจะแชร์